งมวยเอกมวยเกียรติเอกเจ็ดสี่ครับต่อไปยก3ครับเป็นไปได้ไหมที่สองเสาเอกฝ่ายแดงเพชรปรินฝ่ายน้ำเงินทุกเดือนไปเลยดีกว่าน้ำเงินต่อเกียรติสี่น้ำเงินต่อเกียรติสี่ตัวเลขคุ้มขนาดนี้1ล้านต่อไปยก3น้ำเงินต่อเกียรติสี่ยังไม่สุทธินะครับยังไม่รวมยอดคาดว่ายังมีเพิ่มเติมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกที่3นะครับคู่ค้ำของรายการครับทีมซ้ายครับในช่วงที่2ครับทีมซ้ายโต้ครับเอาละครับเดินทางช่วงล่างครับมาครับเตะขานะครับเพชรไพลินครับหมัดขวาของเสาเอกจับร้องกดแขนเกี่ยวแขนครับตีเข่าขวาเข่าขวาของเพชรไพลินครับพยายามยกสายบังนะครับโดนขวาอีกครับคู่นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เน้นหนักกันที่วงในครับอยู่ที่จังหวะการจับการมัดการล็อกนี่ใครจะเหนียวกว่ากันครับเสาเอกครับยังชกในเกมตั้งปุ่งนอกดักมามีหมัดคอยบวกด้วยครับสองยกที่ผ่านมานั้นวัดอาวุธต่อไปนี้วัดกำลังครับวัดพลังที่มีอยู่วัดต่อกำลังต่อและอาวุธที่รุนแรงใครจะใช้ได้มากกว่าโอ้ปินจะตีครับปินลุกตีครับล็อกแน่นๆแล้วเน้นด้วยขวาแม่เพชรไพลินถึงแล้วครับแต่ว่ายังยกแขนไม่ขึ้นแล้วเดินบ้างครับเสาเอกครับถีบเอาไว้ครับเพชรไพลินแทงซ้ายครับเสาเอกกดแขนจริงๆน้ำพื้นเพของเสาเอกเสาโทก็มวยเข่ามาก่อนนะครับตีไม่ตีขวาครับเพชรไพลินแล้วก็ขวาคืนมาครับเสาเอกครับเกมวงในกันแล้วนะครับวัดกันที่พละกำลังเลยครับคู่นี้นี่ต่อรับกันต่อซ้อมใครจะปัดผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งกว่ากันครับบางครั้งพละกำลังนี่ใช้จนหมดเดี๋ยวไปปลายไม่เหลือนะครับโอ้สดซ่าจังหวะเข้ามาเร็วแล้วสับสอกก่อนครับเขาเองขึ้นบนแล้วยังไม่มีใครตีได้หมุนมากจังหวะหมุนยังมีเหลี่ยมตีไงแยกแยกแยกออกมาสนใจทองเสวกครับแยกออกมาครับแล้วได้แผลอีกแล้วครับเปลือกคิ้วด้านขวานะครับของเพชรไพลินครับจุดที่แตกของเพชรเพลินนี่ใกล้ๆกับมาตักเพชรเลยนะครับโอ้เสาเอกเสาโทเป็นนักชกที่แตกขโมยฟันศอกได้ดีมากๆครับนายปะลองกำลังนายตีได้ไหมโอ้ยัดซ้ายไปครับล็อกเสาเอกล็อกเพชรเพลินพยายามจะเลื่อยพยายามจะแทงเข่าโต้อยู่ครับโอ้มาแตกข้างเดียวเลยครับบริเวณคิ้วเหมือนยกสุดยอดอีกคู่นึงครับต้องกระเพราแก้วยอดเลยไปยก4ครับแดง72แดง72ยกที่4นะครับคู่ค้ำในช่วงที่2ครับเสาเอกอัจฉริยะกางเกงสีแดงครับนักสู้จากนนทบุรีครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรไพลินสจโต้งปาจีนครับนักสู้จากชัยภูมิมาตีกันต่อครับยก4เหมือนเดิมครับถึงตัวแล้วขวาของเสาเอกเสียบเข้าไปโดนรวบล่างนี่รวบเก็บเข่านะครับลักษณะของเสาเอกกรรมการดึงแยกออกมาเดี๋ยวต่อครับเพชรไพลินครับโอ้จับแทงซ้ายแล้วครับลูกนี้เจอเกี่ยวครับคนจับเข้าครับแหมหนุ่มน้อยเดินหันใหญ่โบกให้เดินนะครับเพชรไพลินดักแทงขวาครับเสาเอกต่อยซ้ายลำตัวครับขณะที่เสาเอกสับศอกซ้ายครับกดแขนครับใครตีใครครับตีได้ไหมครับเข่าซ้ายของเสาเอกแม่จังหวะไม่ได้ครับเพชรไพลินเดินต่อครับยกนี้นี่เกมเปิดเต็มรูปแบบแล้วนะครับพยายามจะเดินเกมเร็วครับเพชรไพลินโอ้โหโดนดักแทงแม่พยายามจะรวบครับเสาเอกรวบเพื่อเป็นการเก็บอาวุธนะครับประกาศเป็นข้อความสงสัยต้องพบแพทย์เลยถ้าแบบนี้แผลแตกมากขึ้นหรือเปล่าแผลแตกไม่มากนะครับแต่ว่า
เอกครับดั้งนี้ยุบไปเลยนะครับแล้วก็กรรมการยุติเลยครับโอ้โหนี่ครับสันที่มุมนี่แหมครับคุณหมอจิรศักดิ์บอกว่าน่าจะหักเลยนะครับโอ้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับโอ้ช่วงท้ายจริงจริงทางด้านของเพชรทางด้านของเพชรไทยลีกครับจบที่ยก4ครับเนี่ยครับจมูกนี่ผิดรูปไปเลยครับน้องอีกแล้ว